สวัสดีครับเจอกันกับ NAP นะครับกับผมพบาลนานวล นะครับวันนี้ก็เจอกันกับ NAP กับคำถามของเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆสอบถามว่าผมยิงปืนลูกโม่ใช้อะไรซ้อมยังไงครับแล้วก็ใช้ลูกไดฟายไหมหรือว่าไปซ้อมที่สนามอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็มีปืนนะครับลูกโม่นะครับสวิตช์686ตัวนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไปยิงได้เหรียญเงินกีฬารัฐนะครับนี่อันนี้เลยกระบอกนี้เพื่อนเพื่อนเขาใช้6นิ้วกันผมใช้4นิ้ว ก็คนอื่นต้องบอกว่าปืนลูกโม่นี้ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างจะแม่นยำโดยกำเนิดนะครับแล้วก็การซ้อมนะครับการซ้อมสามารถซ้อมได้ที่บ้านเลยนะครับเช่นการดรายฟายนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการดรายฟายยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดรายฟายได้อย่างใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงนะครับอย่างแรกการดรายฟายคือการดรายฟายคือการยิงแห้งนะครับตัวนี้เป็นสมิธ686นะครับ4นิ้วตัวนี้ขีด6นะครับทุกคนขีด6เป็นตัวใหม่นะอันนี้ผมเปลี่ยนด้ามไม้มานะครับให้จับถนัดยิ่งขึ้นแล้วก็ทำใบสุนหน้าสุนหลังใหม่นะครับให้เล็งง่ายยิ่งขึ้นนะครับทุกคนปกติอันนี้ศูนย์จะเป็นศูนย์ใบเล็กผมไปใส่ใบใหญ่มาแล้วทำศูนย์หน้าใหม่นะครับทุกคนให้มีความสูงแล้วก็เล็งง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ดรายไฟที่บ้านได้เลยโดยการเช็คลูกนะครับว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีลูกในโม่นะแล้วก็สามารถดรายไฟได้เลยวิธีการดรายไฟก็คือถ้าเป็นคนสมัยเก่าเนี่ยเขาจะเอาหัวตะปูนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ยืนหาวมาประมาณ 4-5-9 นะครับแล้วก็ยืนทำการนะครับทำการเล็งอย่างนี้นะครับมองศูนย์หน้านะครับดึงมาคอกนะครับคอกเสร็จหลังจากที่ศูนย์หน้าอยู่ใต้วงดามล็อกศูนย์แล้วก็ค่อยๆเดินไกลนะครับทำอย่างนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็ลากคอกลั่นนะครับลากคอกลั่นนะครับจะเห็นว่าศูนย์หน้าผมจะค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับครับวิธีการแบบนี้นะครับจะไม่เกิดการกระตุกไกลหรือว่าอื่นคือมันเป็นการฝึกนะครับถ้าเราล็อกศูนย์หน้าแล้วก็เราลากไกลเดินไกลต่อเนี่ยมันจะนิ่งแต่ถ้าเราไม่มีหลักการนะครับเรากลัวการเดินไกลนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับนะครับอย่ากลัวการเดินไกลนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการยิงจริงหรือว่าการรายไฟนะครับยิงให้เสมือนยิงให้ใกล้เคียงกันนะครับนี่นะลากคอกนะครับแล้วก็ลั่นนะครับนี่ลั่นเมื่อไหร่ไม่รู้ครับปล่อยให้เขาลั่นไปเรื่อยนะครับเดินไกลนะครับบางครั้งศูนย์ก็ผมก็ไม่ได้มองให้นิ่งมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยิงเอา x เรายิงเอาแค่10คะแนนนะครับประมาณนี้เลยนะครับอีกทริคนึงสำหรับการนะครับซ้อมรายไฟนะครับเราควรที่จะใช้ลูกกระสุนดัมมี่นะครับลูกกระสุนดัมมี่ตัวนี้นะครับหาที่มีน้ำหนักใกล้เคียงนะครับหาที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับลูกจริงเพราะว่าอะไรนะครับเวลาที่เรารายไฟนะครับนี่รายไฟอย่างนี้มันเบานะครับโม่มันเบาเราได้ฟายน้ำหนักหนึ่งแต่เราไปแข่งอีกน้ำหนักหนึ่งนะครับฉะนั้นน้ำหนักจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับถ้าจะให้ดีนะครับใส่ลูกไดฟายเข้าไปนะครับใส่ลูกไดฟายเข้าไปปุ๊บใส่ไปให้เต็มเลยครับใส่ไปให้เต็มเลยลูกไดฟายใส่ไปให้ครบ6นัดเลยนะครับนี่ทีนี้น้ำหนักของโม่และน้ำหนักของการเหนียวเนี่ยจะใกล้เคียงกับการที่ยิงจริงๆเพราะว่าน้ำหนักโม่เพิ่มมากขึ้นลองดูนะเห็นไหมเริ่มลากหนักขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยลากหนักขึ้นกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วลองดูอันที่ไม่ได้ใส่นะลองดูไม่ได้ใส่นะเห็นไหมเวลาที่เราไม่ได้ใส่ลูกไดฟายเนี่ยหรือว่าลูกดัมมี่เนี่ยทำให้น้ำหนักของโม่เนี่ยแตกต่างกันถ้าจะซ้อมให้มีประสิทธิภาพเนี่ยแนะนำให้ใช้ลูกไดฟายที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับลูกจริงนะครับเพื่ออะไรเราจะได้ซ้อมแบบเสมือนจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราซ้อมน้ำหนักโม่เปล่าไปแล้วเราไปยิงลูกจริงเนี่ยน้ำหนักของไกมันเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนน้ำหนักของไกมันเพิ่มมากขึ้นจริงลองดูได้นะครับประมาณนี้ในการซ้อมของผมนะแล้วก็เราไม่ได้เปลืองลูกเยอะเลยเราซ้อมที่บ้านได้นะครับทุกคนนี่สามารถซ้อมที่บ้านได้อันนี้ตัวนี้มีหลายรางวัลแล้วไปยิงมาที่1บ้างที่2บ้างที่3บ้าง
แล้วแต่งานผมไม่ได้ซีเรียสกับอันดับนะเพราะว่าผมเป้าหมายของผมคือไปยิงให้จบตามที่เราได้ซ้อมมานะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวนี้หลายๆท่านประสบปัญหาบอกว่าบางคนก็บอกว่าเข็มหักจริงๆเข็มค่อนข้างจะทนนะไอสิ่งที่เจอบ่อยกว่าเข็มหักก็คือนกครับทุกคนนกเพราะว่านกเขาสับประจำตัวนี้หักนะครับถ้าท่านที่ยิงปกติก็ไม่ได้ห่วงอะไรแต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่เขาซ้อมหนักๆอันนี้หักจริงนะครับไม่ใช่เข็มหักนะครับนกหักนะครับนกแตกเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเขาก็ลองดูนะสิ่งที่เขาฟาดกับโครงเนี่ยสิ่งที่เขาฟาดกับโครงประจำเมื่อคืนเนี่ยนกฟาดกับโครงปืนนะครับอาจจะหักได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเฉพาะนักกีฬาที่ซ้อมเยอะๆนะครับในหลายร้อยนัดต่อวันอย่างเงี้ยบางท่านเป็นพันนัดอย่างเงี้ยก็อาจจะหักได้นะครับทุกคนอันนี้ทริคในการซ้อมของผมแล้วผมจะไม่ใช้กระสุนเลเซอร์ในการซ้อมผมมีเหตุและผลของผมทำไมผมไม่ใช้กระสุนเลเซอร์ในการซ้อมเพราะว่า1เลยซ้อมแล้วเนี่ยเวลาที่เรามองศูนย์นะครับแล้วเราลั่นไกลเสร็จปั๊บตาเราก็จะหันไปมองคะแนนนะครับกระสุนเลเซอร์ที่กระสุนเลเซอร์ยิงไปแล้วเป็นจอนะครับเวลายิงเสียดไปปั๊บตาเราก็จะหันไปมองคะแนนแทนที่เราจะยิงตามหลักการก็คือหลักการที่มองศูนย์เดินไกลลั่นไกลเสร็จฟอลโล่ตามนะครับมันควรจะฟอลโล่ตามพอเรามีจอให้ดูคะแนนเนี่ยเราก็จะหลุดไปเลยไม่ได้ฟอลโล่ตามทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการยิงได้นะครับทุกคนอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ยิงเก่งอะไรมากมายนะครับก็แค่เอาทริคของผมเองนะครับถ้าท่านไหนอยากจะใช้ตามก็เอาไปใช้ได้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับการแนะนำนะครับเรียกว่าแนะนำแล้วกันว่าการซ้อมยังไงให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่เปลืองลูกนะครับทุกคนนี่แต่ที่สำคัญอย่าลืมหาลูกดัมมี่แบบนี้มาใช้งานนะครับนี่อันนี้ผมได้จากร้านปืนชาตีนะครับนี่เอามาซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซ้อมมั่วป่าก็อย่างที่บอกนะครับน้ำหนักของไกเนี่ยมันจะไม่มีความใกล้เคียงกับการซ้อมจริงการยิงจริงนะครับการยิงจริงอย่าลืมว่าเรามีลูกในโม่นะครับฉะนั้นน้ำหนักทุกนัดในการยิงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเอาเนี่ยหนักไปก่อนนะครับเหนียวหนักไปก่อนเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรครับทุกคนวันนี้ก็มาฝากไปประมาณนี้สำหรับการซ้อมนะลูกดัมมี่ถามว่าจำเป็นไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเป็นผมเลือกที่จะใส่ลูกดัมมี่ไม่ใช่กลวยเข็มหักนะให้มันใกล้เคียงกับการยิงจริงๆครับน้ำหนักโม่ทั้งน้ำหนักโม่ทั้งการหมุนของโม่ทุกอย่างนะครับมีความใกล้เคียงนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับการทำคลิปในวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ